ฟองน้ำชีสนั่นเองเนี่ยทุกคนดูน่ารักใช่แล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเฮ้ยเอ๊ะดูคุชชั่นฉันหมดคือตบแล้วมันรู้สึกฟินอะอันยอดฉันก็ดื้อนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยปิ้งปองนี่คือฟองน้ำชีสนั่นเองเนี่ยทุกคนดูน่ารักเป็นฟองน้ำจากมินิโซนะครับซึ่งเขาได้มีการคอลแลบกับท็อปแอนด์เจอรี่แล้วคือเราก็ไปตำมานะฮะเป็นฟองน้ำแบบนี้คือเขาจะมีหลายแบบเลยเขาจะมีเป็นสปอนจ์อันนี้เราขอเรียกเป็นสปอนจ์นะฮะทุกคนแล้วก็มีเป็นฟองน้ำที่แบบว่าเป็นชิ้นหลายๆชิ้นอะไรอย่างนี้นะทุกคนซึ่งเราเลือกอันนี้มาเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบสปอนจ์มากๆเลยนะทุกคนก็เลยจะมาลองดูกันว่าเฮ้ยมันใช้ดีไหมหรือยังไงนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกันแล้วจะลองใช้ให้ดูด้วยว่าใช้แล้วจะเป็นอย่างไรนะครับไปชมกันเลยก็เดี๋ยวเราขออนุญาตลงคอนซีลเลอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเริ่มลงคอนซีลเลอร์เลยนะลองใช้กับคอนซีลเลอร์ดูก่อนว่าเป็นยังไงลงกับคอนซีลเลอร์ก็อย่างนี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้กับคอนซีลเลอร์แล้วจะเป็นอย่างไรคือมันนิ่มมากเลยอ่ะทุกคนไม่รู้จะลงแล้วสวยไหมนะเฮ้ยก็ลงได้อยู่นะเดี๋ยวเราข้างนี้เราจะเป็นตบนะทุกคนส่วนอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองปาดดูนะว่าปาดแล้วจะเป็นยังไงปาดก็ถือว่าดีนะทุกคนแต่ว่าความแตกต่างกันเนี่ยก็คืองานปาดก็จะบางเบากว่างานตบใครต้องการงานแบบปกปิดขั้นสุดก็ใช้ตบเอาแต่ถ้าหากว่าใครต้องการบางเบาแบบว่าผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยลงคอนซีลเลอร์ไม่อยากโป๊ะก็ปาดเอานะฮะคอนซีลเลอร์รอดนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆว่าเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลงกับรองพื้นกันแต่ว่าเดี๋ยวเราขอใช้เป็นคุชชั่นนะครับทุกคนเป็นคุชชั่นของจองแซมมุนนั่นเองนะฮะลองเลยติงถือว่าก็จริงๆมันก็ติดมาค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเราข้างนี้จะเป็นตบนะฮะนิ่มมากเลยวะยอแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเอาเนื้อของคุชชั่นมาทุกคนนึกออกปะเดี๋ยวลองใช้ด้านที่เป็นไอ้นี่แล้วกันด้านข้างอย่างนี้เอ๊ะหรือคุชชั่นชั้นหมดหรือคุชชั่นจริงๆแล้วคุชชั่นชั้นหมดหรือเปล่าก็ไม่หมดนะอ่าฮะยังไงทุกคนเดี๋ยวข้างหนึ่งเราจะใช้เป็นการปะแทนนะครับนี่คุชชั่นชั้นไม่ได้หมดฟองน้ำมันไม่ค่อยกินมันไม่ค่อยจับอันนี้ขึ้นมาอันนี้คือเราปาดนะทุกคนเฮ้ยฮอนรู้สึกเหมือนเขาจะกินเนื้อคุชชั่นไปค่อนข้างเยอะนะคือแบบไม่ค่อยออกแล้วทุกคนดูดิคือสีมันไม่ค่อยออกมาเหมือนพอจุ่มลงไปใช่ไหมเขาก็เข้าไปอยู่ข้างในเลยอะเนี่ยมันกินเนื้อรองพื้นจริงๆนะคือพอมันกินเนื้อรองพื้นใช่ไหมเราก็จะได้การปกปิดที่แบบน้อยลงเดี๋ยวให้ดูทั้งสองด้านนะครับว่าข้างที่ตกกับข้างที่ปาดนั้นเป็นอย่างไรจริงๆตกแล้วก็ไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะด้านที่ปาดเนี่ยก็คือเหมือนไม่ได้ลงรองพื้นนะเหมือนไม่ได้ลงคุชชั่นนะทุกคนเห็นแบบรอยต่างๆชัดเจนมือนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเรามาพูดสรุปกันอีกทีนึงว่ายังไงนะครับทุกคนเราก็แต่งหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะให้ดู finish look กันนิดนึง ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับในความรู้สึกส่วนตัวมันกินเนื้อรองพื้นแบบจริงจังนะทุกคนอันนี้ขอพูดตามตรงนะดูแบบว่าเอาเนื้อรองพื้นมาเยอะมากๆเลยแต่พอเอามาลงที่ใบหน้าจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ติดเลยอะคือเหมือนมันหายไปเลยอะทุกคนแล้วก็ความนุ่มคือแบบนุ่มมากนุ่มมากๆพอสัมผัสกับผิวแล้วรู้สึกเหมือนแบบละมุนนะละมุนคือตบแล้วมันรู้สึกฟินอะแล้วก็รูปทรงฟองน้ำทั่วไปเนี่ยที่เป็นแบบสปอนจ์ทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบรูปไข่อย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่อันเนี้ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วมันจะลักษณะคล้ายๆกับฟองน้ำที่เป็นแบบชิ้นเล็กๆอะทุกคนฟองน้ำลักษณะคล้ายกับแบบนี้นี่เห็นปะทำให้มันสามารถที่จะเข้าบริเวณมุมๆได้ค่อนข้างดีก็คือแบบใต้ตามุมซอกอะไรอย่างนี้เข้าได้แล้วมันก็แบบว่าเข้ากับ
กรอบหน้าได้ค่อนข้างดีใครที่แบบว่าอยากได้สปอนแบบงานบางเบางานเนเจอรัลงานแบบเอวิเดนต์ลุคก็อันนี้ก็เหมาะนะครับทุกคนก็อันนี้มาแบบว่ารีวิวเล่นๆซื้อมาลองใช้เล่นๆนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับสปอนช์ลูกชีสนะครับจากมินิโซคอลแลบกับ Tom & Jerry ก็มีประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย